คืออย่างนี้ครับผมก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับซึ่งผมถือว่าท่านทำงานเร็วท่านทำงานเร็วและกระดึ๋งกระดังดีนะครับใครจะว่าท่านอย่างไรแต่ผมชื่นชมนะครับเดิมท่านเข้มงวดกวดขันเลยไม่ให้ประชาชนเนี่ยพกพาอาวุธปืนติดตัวได้คือใบป.12 นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ผ่อนผันนะครับแต่ท่านก็ยังกรุณาผ่อนผันให้ชาวบ้านเนี่ยไปขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนได้นะครับแต่มาตรการยังเข้มงวดมากเหลือเกินนะครับกำหนดว่าอำเภอหนึ่งต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับอำเภอหนึ่งไม่ต้องไม่เกินเช่นเดือนละ30กระบอกอย่างนี้นะครับผมจะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีอนุทินอีกครั้งนะครับยกตัวอย่างอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีข้าราชการทหารอยู่หลายหมื่นคนข้าราชการตำรวจอีกประมาณ 3,000 กว่าคนนะครับข้าราชการทหารเอาข้าราชการทหารที่สังกัดอำเภอเมืองลพบุรีก่อนนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆที่เป็นข้าราชการทหารเนี่ยอยากจะไปขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเดือนละ30กระบอกตามที่ท่านกำหนดกรอบเขาไว้นะครับว่าเดือนหนึ่งห้ามเกิน30กระบอกนะครับท่านคิดดูนะครับที่นั่นมีทหารอยู่ 30,000 กว่าท่านหน่วย10 100 พัน 10,000 นะครับหาร30ต้องใช้เวลาถึง 1,000 เดือนหาร12ต้องใช้เวลาถึง83ปีครับท่านรัฐมนตรีครับเอาง่ายๆเอาแค่หมื่นคนอะหมื่นคนนะครับหมื่นคนหาร30ตามที่ท่านกรุณาวางหลักเกณฑ์เขาไว้นะครับเท่ากับ333เดือนหาร12นะครับใช้เวลา27ปีต้องรอคิวกัน27ปีครับท่านนะครับผมมองว่าอย่าไปปิดกั้นท่านต้องไว้วางใจนายทะเบียนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านให้ใช้ดุลพินิจให้กับคนที่มีคุณภาพไม่ให้ไปอนุญาตให้กับผู้มีอิทธิพลหรือคนค้ายาเสพติดหรือคนจิตฟั่นเฟือนนะครับให้นายทะเบียนเขาใช้ดุลพินิจเถอะครับคนระดับเป็นนายอำเภอได้เนี่ยเขามีความคิดมีสมองที่จะคิดไต่ตรองนะครับแล้วอย่าไปอนุญาตเข้าหลามที่มันเป็นขนาดที่รุนแรงโดยอ้างว่าการกีฬาอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเช่นอนุญาตให้ใช้ข้าวหลามไรเฟิลขนาด338ผมเป็นหน่วยราชการปราบปรามยาเสพติดผมจะขอจัดซื้อข้าวหลามซุ่มยิงประจำหน่วยเป็นไรเฟิลขนาดจุด338ลาปั้วทหารยังไม่อนุญาตเลยและนายทะเบียนท้องที่จะไปอนุญาตโดยอ้างว่าเพื่อการกีฬาไม่ใช่หรอกครับถ้าจำเป็นจะต้องอนุญาตเพื่อไปเป็นผู้ซุ่มยิงสไนเปอร์แข่งกับต่างประเทศก็ให้จัดซื้อในนามของหน่วยราชการไปนะครับเช่นของสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้นักกีฬาไปฝึกเอาอย่างนั้นครับแต่ถ้าไปญาติใช้ส่วนตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้าวหลามที่เป็นสั้นเป็นฟืนสั้นฟืนลูกซองอย่างนี้ท่านให้นายทะเบียนให้ญาติครับเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเรามันรุนแรงเหมือนกับบางประเทศที่เขาเกิดเหตุการณ์การต่อสู้กันชาวบ้านเขายังป้องกันตัวได้นะครับท่านย้อนอดีตไปนิดนึงนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นยกทัพบุกประเทศไทยตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่ปัตตานียันกรุงเทพเลยนะครับคนที่ลุกขึ้นมาสู้คนแรกเนี่ยคือชาวบ้านชาวบ้านมีอาวุธปืนแก๊ปบ้างลูกซองบ้างเท่าที่มีต่อสู้จนล้มตายกันไปเยอะเลยกว่ารัฐบาลของท่านจอมพลป.จะสะดุ้งขึ้นมาได้ว่าคุยกับญี่ปุ่นไม่นั้นสู้กันชิบหายแน่เพราะชาวบ้าน
ประชาชนคนไทยไม่ยอมให้ใครมาลุกลามรัฐบาลญี่ปุ่นเลยต้องอ่อนข้อว่ามันตั้งใจจะยึดประเทศไทยนะครับเลยต้องอ่อนข้อว่าถ้าอย่างนั้นเราขอแค่เป็นทางผ่านเราเป็นพันธมิตรกันได้ไหมรัฐบาลเวลานั้นรัฐบาลจอมพลป.สู้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วมันจะเป็นเจ้าโลกก็จำใจยอมครับแต่คนไทยก็ไม่ยอมอีกตั้งขบวนการเสรีไทยอีกเขามีอาวุธฟืนเท่าที่เขามีอยู่ต่อสู้ไปเข้ากับฝ่ายพันธมิตรประเทศไทยถึงไม่เป็นเมืองขึ้นของใครนะพอสงครามโลกครั้งที่สองจบญี่ปุ่นแพ้ฝ่ายพันธมิตรเพราะอเมริกาเอาลูกแตกไปบอมทั้งสองลูกตายไปเป็นแสนคนญี่ปุ่นเลยยอมถ้าเราไม่มีของอยู่ในมือเนี่ยยามมีศึกสงครามท่านจะทำยังไงท่านอนุทินท่านมา4ปีท่านก็ต้องไปเข้าไประบบการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารเขายังไม่ห้ามชาวบ้านเลยทั้งที่เขากลัวชาวบ้านลุกคือต่อสู้แล้วท่านมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยท่านจะไปตัดสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์ของชาวบ้านทำไมอำนาจอยู่ที่ท่านอยู่แล้วการจะออกป.12ให้พกอาวุธปืนป้องกันตัวคนร้ายเยอะแยะไปหมดไอ้พวกจิตเวชเยอะแยะไปหมดเขาจะต้องไปประกอบธุรกิจเขาไปคุมการก่อสร้างไปคุมเหมืองแร่ต้องอยู่บ้านผมว่าขอความกรุณาท่านผ่อนคลายนโยบายเรื่องนี้เถอะครับปืนสวัสดิการเป็นของพวกข้าราชการที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยปืนสวัสดิการมันถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยราคาครึ่งต่อครึ่งเช่นท้องตลาด 85,000 บาทเนี่ยต่อ1กระบอกแต่สวัสดิการมันราคาแค่ 29,800 บาทท่านก็เมตตาพวกข้าราชการเถอะครับอนุญาตให้เขาได้มีอาวุธปืนติดตัวในการไปบัตรหน้าที่เพราะเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบชาวบ้านร้านตลาดได้ครับพอท่านสั่งห้ามนำให้ร้านค้าห้ามสั่งนำเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้แพงไปอีกครับราคาแพงไปอีกนะครับตอนนี้มันปืนเถื่อนฟืนเถื่อนเนี่ยท่านต้องจัดการให้ได้นะครับสั่งฝ่ายปกครองตามที่ท่านมีอำนาจเนี่ยจับเฉพาะปืนเถื่อนที่มันก่อเหตุกันอะไรกันเนี่ยนะครับและระเบียบเข้มงวดนะครับใครจำหน่ายจ่ายโอนหรือขายโดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีอนุทินครับมันซื้อขายทั้งออนไลน์ครับนะครับตาม Facebook ตามออนไลน์โอนเงินไปมันส่งมาเลยตำรวจและฝ่ายปกครองครับมันส่งทางเคอรี่เลยนะครับไม่ว่าจะฟืนสั้นฟืนยาวเมื่อก่อนนี้หาซื้อกันยากครับยังไม่มีออนไลน์เนี่ยจะต้องไปถามแถวข้างบ้านว่าใครจะขายบ้างต้องไปดูกันอะไรกันเดี๋ยวนี้ไม่มันโชว์ภาพทางเฟซเนี่ยทางออนไลน์เนี่ยและโอนเงินไปให้มันก่อนนะครับแล้วมันส่งมาให้เลยโอ้อันนี้อันตรายครับอันนี้ก็ต้องจัดการนะครับจัดการแต่ที่ท่านสั่งเนี่ยเห็นด้วยกับท่านนะครับที่สั่งห้ามไอ้ปืนแบงกันอันนั้นมันเอามาดัดแปลงแค่เปลี่ยนลำกล้องเปลี่ยนลูกโม่แต่งเข็มแทงชนวนหน่อยก็เอามาก่อเหตุได้ที่ท่านสั่งตรงนี้ถูกจุดครับท่านครับถูกจุดที่ไอ้เด็กหานั้นเอาไปยิงเขาที่สยามพารากอนนะฮะอันนี้ถูกจุดครับท่านแก้ถูกจุดครับนะครับสั่งห้ามครับแต่ว่า
บีบีกันที่ว่ายิงลูกพลาสติกอย่างนี้ไอ้นี้อย่าไปสั่งห้ามเลยครับนะครับไอ้นี่มันเขายิงเล่นกันยิงไล่นกครับแปะ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 มันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตนะครับแต่ว่าจะกำหนดว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนก็ได้นะครับสิ่งเทียมอาวุธปืนก็ได้ผมอยู่ในวงการอาวุธปืนมานมนานนะครับตั้งแต่เริ่มรับราชการนะครับเรื่องกระสุนก็ต้องควบคุมให้ดีนะครับผมเป็นนายสนามยิงปืนนครสวรรค์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522นะครับมีเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยชาวบ้านไม่เคยเอาอาวุธปืนมาไล่ยิงกันครับไม่ว่าจะม็อบแดงเหลืองเขียวส้มสลิ่มฟ้าอะไรไม่มีครับมีแต่ไอ้คนจัดม็อบเนี่ยไปจ้างมือที่สามไปเอาอาวุธจากประเทศเพื่อนบ้านมาทั้งลูกแตกทั้งอาวุธปืนสงครามมาก่อเหตุยิงฝ่ายโน้นทียิงฝ่ายนี้ทีเพื่อให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับลองเดี๋ยวนะอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกรณีใครที่มีได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วไปขายเป็นปืนเถื่อนเนี่ยนะครับเวลาคนร้ายเอาไปก่อเหตุกฎหมายบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาครับผมแนะนำนะครับตั้งข้อกล่าวหาว่ามันร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทั้งที่ข้อเท็จจริงนะมันแค่ขายปืนไปได้กำไรมันก็ขายไปแต่อาวุธปืนนั้นไปตกอยู่ในมือคนร้ายแล้วไปก่อเหตุฆาตกรรมคนอื่นเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะไปลบเลขลบอะไรมันก็จะลบร่องรอยไม่ได้พิสูจน์หลักฐานเขาตรวจได้พอรู้ว่าเป็นของใครนะครับตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันเลยให้เจ้าของปืนเนี่ยไปสู้คดีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับผมจะรู้ได้ไงว่ามึงแกล้งทำสัญญาซื้อขายกันทั้งที่มึงวางแผนอาวุธปืนเนี่ยไปให้เขาไปก่อเหตุฆาตกรรมคุณจะเอาสัญญามาแผ่นหนึ่งแหละว่าอ๋อผมขายไปนะครับไม่เป็นไรครับพอพูดเรื่องนี้มันก็ต้องเข้าไปนะครับจะบล็อกก็บล็อกกันเถอะนะครับชักลำคาญว่ากดชุมชนคุณเนี่ยนะครับต่อไปเดี๋ยวอัดเป็นคลิปดีกว่านะครับอัดเป็นคลิปแล้วมันพูดได้ตรงๆนะฮะแต่ว่ามันก็ห่วง FC ถามคำถามเข้ามานะฮะข้าวหลามลืมอีกแล้ว AI นะฮะจะพูดฟืนก็ได้ข้าวหลามก็ได้นะครับปรากฏว่าฟืนนะฮะอาวุธฟืนเอาอย่างนี้มีผมพูดอาวุธฟืนไปคลิปหนึ่งเขาไม่บล็อกผมนะครับไม่ขึ้นส้มนะครับเป็นอาวุธฟืนนะครับใช่ฮะเราเอาเงินชาวบ้านมาซื้ออาวุธฟืนไม่ต้องใช้ภาษีรัฐแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาชาวบ้านแม่งเก็บดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับแต่กระสุนฟืนเนี่ยเราห้ามผลิตคุมเรื่องกระสุนฟืนคุมเรื่องกระสุนฟืนนะครับฟืนไม่มีกระสุนมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอมีศึกสงครามเราก็แจกกระสุนมันผลิตง่ายครับนะมันผลิตง่ายไงนะครับนะผมใช้อาวุธปืนเนี่ยมันไม่บล็อกผมนะครับก็เลยใช้อาวุธปืนมันจะดีกว่าไปพูดข้าวหลามนะฮะมันไม่แน่นะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างประเทศเมียนมาเนี่ยยังมีศึกสงครามอยู่เลยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับหงุดหงิดไทยก็ยังเคยลบกับประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวทั้งที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนะครับก
ับเขมรก็ยังลบกันนะครับลิ้นกับฟันนะครับแต่การเจรจาเนี่ยดีกว่าการรบนะเห็นยิงกันจนกระสุนหมดคลังนะครับตอนเกิดสงครามล่มกล้านะครับยิงกันจนกระสุนปืนใหญ่หมดคลังนะครับกับเขมรก็ยิงกันเพื่อนบ้านมีมาเลเนี่ยครับที่จริงมาเลดุแต่มาเลไม่เคยมีปัญหาอะไรกับไทยนะครับมาเลเซียไม่ยังไม่เคยทำศึกสงครามอะไรกับไทยนะครับนอกจากนั้นรอบบ้านเราเลยทั้งเมียนมาทั้งลาวทั้งเขมรมันไว้ใจได้ไงอ่ะไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่กล้าเตรียมพร้อมไว้นะครับมีอะไรก็ฟาดกันนะครับคุยกันดีได้ก็คุยคุยกันดีไม่ได้ก็ฟาดกันผมไม่ได้ไปยุ่งให้มีสงครามนะครับมีเพื่อนบ้านน่ะดีนะครับพูดคุยกันแต่บางทีแม่งก็คุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยกวนจะตายไปประธานาธิบดีเกาหลีเหนือนะครับแต่ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนทั้งรัสเซียมีใครไปยุ่งกับเกาหลีเหนือแล้วแม่นมีขีปนาวุธมันบ้าๆปล่อยขีปนาวุธใส่เขาว่าไปไงอ่ะแล้วถ้าไทยเนี่ยมีขีปนาวุธนะผมว่าเจรจากับเพื่อนบ้านนี่มันจะง่ายนะผมนี่มันไม่เดือดร้อนแล้วครับถึงจะมีศึกสงครามอะไรผมเตรียมพื้นที่เขาไว้อยู่แล้วนะครับคนเราพอถึงเวลาเนี่ยเงินทองมันใช้อะไรไม่ได้ครับรถยนต์ก็ขับไม่ได้เพราะไม่มีน้ำมันนะครับไฟฟ้าก็ดับนะครับเมืองใหญ่ก็จะโดนระเบิดทิ้งนะครับโดนขีปนาวุธใส่ไปอยู่ว่านอกบันดอนเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องลงข้าวโพดก่อนลงข้าวโพดลงข้าวให้มีอาหารกินก่อนนะครับเลี้ยงไก่ไปก่อนนะครับเลี้ยงไก่ไปให้มันไข่มาไข่กินนะครับมะขามเปรี้ยวนี่ต้องปลูกเขาไว้ครับมะขามเปรี้ยวเนี่ยปลูกเขาไว้นะครับอ้อยก็ต้องปลูกเขาไว้ครับจริงๆมนุษย์เนี่ยต้องการแค่ข้าวข้าวถ้าจะทำขนมก็มีข้าวโพดนะครับข้าวสาลีเราปลูกไม่ได้มีข้าวก่อนมีข้าวให้กินได้ทั้งปีก่อนสองก็ผักฟักแฟงแตงฟ้ามะกรูดมะนาวมะกอกทิ่มดินไปก่อนมีดินตรงไหนปลูกทิ้งเขาไว้ก่อนนะครับมะขามเปรี้ยวนี่ต้องปลูกเขาไว้นะมะนาวมันปลูกลำบากครับดูแลลำบากมะขามเปรี้ยวก่อนใช้มะขามเปรี้ยวเนี่ยแทนมะนาวไปนะครับมะขามเปียกเนี่ยแกะเม็ดกำเขาไว้ทิ้งไว้เป็นปีสองปีก็ยังไม่บูดเลยมะขามเปรี้ยวเนี่ยนะครับอ้อยต้องมีครับอ้อยเนี่ยฟันเอาตามันหมกดินหมกดินเขาไว้แล้วมันขึ้นนะครับขึ้นมาก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่อมาบีบสมัยเด็กๆนี่ผมต้องใช้เครื่องคั้นอ้อยนะครับมาบีบนะครับเราก็มีน้ำตาลกินแล้วน้ำปลาเนี่ยทำง่ายครับพวกปลาเล็กปลาน้อยเอามาหมักเข้านะครับแล้วก็มาต้มทำน้ำปลาเรามีน้ำปลากินแล้วไม่มีเกลือก็มีน้ำปลาแทนได้นะครับน้ำตาลก็มีแล้วนะครับข้าวก็มีกินแล้วจะกินขนมนะครับก็นั่นปลูกมะพร้าวด้วยนะครับต้องมีมะพร้าวอีกต้นมะพร้าวเนี่ยครับเอาลูกไปหมกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับบ้านผมก็อย่างเงี้ยครับมะพร้าวก็มีมะขามเปรี้ยวก็มีนะครับข้าวก็ปลูกกินได้นะครับต้องมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ปลูกแค่นี้ชีวิตก็อยู่แล้วครับเกิดศึกสงครามจริงมันจะแย่งกันเรื่องอาหารจะแพงนะเพชรทองจะไม่รู้ไปขายใครครับราคาขึ้นราคาทองขึ้นครับตอนนี้ก็ขึ้นเอาขึ้นเอาราคาทองขึ้นเนี่ยสมัยผมเนี่ยเด็กๆนะครับบาทละประมาณ400 บาทเดี๋ยวนี้มัน
ปัจจุบันนี่มันจะขึ้นไป 36,000 แล้วจะ 40,000 แล้วนะครับผมยังไม่ตายเลยตั้งแต่ทอง400บาทจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จะ 40,000 แล้ว 36,000 เข้าไปแล้วถ้าราคาทองขึ้นเนี่ยแสดงว่าแววที่จะเกิดศึกสงครามเนี่ยหรือความไม่มั่นคงของประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันลดลงนะครับลดลงนะครับทำให้ทองที่เป็นเงินตราเงินคงคลังที่เขาไว้วางใจกันเนี่ยมันนั่นนะครับต้องหัดนะฮะทองขึ้นนี่อันตรายครับทองขึ้นนี่อันตรายมันจะเกิดศึกสงครามครับแต่ถ้ามีศึกสงครามจริงท่านย้ายไปอยู่กับไล่ผมนะครับรับได้นะครับไปอยู่ในป่าในเขาครับมาเขาไม่ไปทิ้งระเบิดใส่เราแล้วครับยิงขีปนาวุธมาครับเดี๋ยวนี้มันจับอะไรมันใช้ความร้อนมันดูจากเรดาร์จาก GPS นะครับมันเขาไม่ไปทิ้งแล้วครับมันตายไม่กี่คนไงมันไม่คุ้มค่ากันแต่เมืองใหญ่ๆอย่างกทมสมุทรปราการชลบุรีพัทยาภูเก็ตอย่างนี้โดนแน่นะครับเมืองที่เป็นที่ตั้งทางทหารนะฮะเพราะเขากลัวจะไปต่อสู้เขานะครับแต่เขายึดพื้นที่ประเทศไทยไม่ได้ถ้าพวกเราช่วยกันจับอาวุธปืนเข้ามาทำสงครามกองโจร นะครับเหมือนญี่ปุ่นนะกำลังญี่ปุ่นสมัยนั้นยิ่งใหญ่จะตายมึงขนมากูก็รักมึงมึงขนมากูก็ก่อเหตุนะครับโจรกรรมทรัพย์สินมึงเข้าเวรอยู่มึงก็โดนดักตีดักตุยไปนะครับไม่เป็นไรครับยาบ้าเราพูดไปแล้ววิธีการแก้ไขแล้วเขาไม่เอาก็ช่างแม่นปล่อยให้มันติดทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยครับนะครับเราไปยุให้ปราบให้ไปประหารชีวิตคนค้ายาไอ้พวกค้ายาคนติดยาเนี่ยมันเยอะนะคนติดยาเนี่ย3ล้านคนพ่อแม่ลูกเมียมันเนี่ย5คน3ล้านคูณ5ก็15ล้านเขาจะชื่นชอบนโยบายนี้พอชื่นชอบนโยบายนี้เขาไม่ไปเลือกเราหรอกที่จะไปปราบเขาเขาก็ไปเลือกคนที่เอื้ออาทรต่อเขาอย่างน้อยเขาจะได้15ล้านเสียงแล้วละมั้งนะครับ15ล้านเสียงไอ้60ล้านเสียงไม่เห็นด้วยมึงก็ระวังกันแล้วกันถ้า15ล้านเสียงมันเห็นด้วยผมก็ไม่รู้ยุทธศาสตร์การคิดยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าทำยังไงจะให้ลูกหลานเราที่มันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมันไม่ติดกันแล้วก็อยากเอาพวกบ้ายาก่อนพวกบ้ายาจนคุมสติไม่ได้เนี่ยท่านเอาตัวไปเก็บก่อนเป็นภาระรัฐบาลช่วยกันหน่อยนะครับส่วนในคนที่มันยังติดน้อยเนี่ยจะใช้ชุมชนบำบัดหรือครอบครัวบำบัดหรืออะไรอย่างไรมันพวกนี้ยังพอรักษาได้ครับพวกที่ติดน้อยเนี่ยนะครับมามันต้องช่วยกันนะครับไอ้ผมเองไม่มีอำนาจครับออกมาพูดจนเขาหมั่นไส้นะครับมีคนหมั่นไส้นะครับก็มีคนมาบอกว่าอยู่เฉยดีกว่าไปพูดเอ๊ะถ้าผมไม่พูดแล้วแม่งใครจะพูดอ่ะพวกคุณก็ไม่กล้าพูดนะครับมาบอกเฮ้ยเรวัตอย่าไปพูดเลยคนเขาเกลียดปากเอาเกลียดก็ช่างแม่นที่เพราะผมตายมันก็ไม่มางานศพผมหรอกนะครับถ้าพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมันทำให้สังคมดีขึ้นเนี่ยผมก็พูดนะครับผมก็พูดก็ท่านไม่พูดเพราะปากเงียบอย่างนี้ไงแต่ถ้ามีคนออกมาพูดแบบผมเนี่ยสักพันคนหมื่นคนเนี่ยนะผมว่าเขาก็คงจะเปลี่ยนนโยบายแล้วก็จะจริงใจกันขึ้นนะครับนี่ออกเห็นมาพูดมาเห่ากันไม่กี่คนนะครับท่านมีสื่ออยู่ในมือท่านออกมาพูดกันหน่อยนะครับคือเขาไม่รู้ครับเขาก็คอนฟลิกต์ความคิดเห็นผมนะครับบางคนก็บอกว่าก็ตอนมึงรับราชการอยู่ทำไมไม่ปราบแล้วผมเป็นข้าราชการเพียงคนเดียวนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเต็มกำลังความสามารถผมแล้วนะครับ
ทำกำลังเต็มความสามารถผมแล้วครับมันต้องใช้ระดับนโยบายขับเคลื่อนครับใช้ระดับนโยบายขับเคลื่อนนะครับเหมือนสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยตอนนี้เพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำไมไม่เอานโยบายสมัยท่านนายกทักษิณมาใช้ล่ะนะครับไม่ต้องไปรุนแรงถึงฆ่าตัดตอนแล้วครับมันจะได้ดีขึ้นครับผมว่าท่านนายกทักษิณกำชับมาเนี่ยมันก็จะเป็นจริงได้ผมก็หวังอย่างนั้นนะครับหวังให้พี่ทักษิณเนี่ยออกมาช่วยหน่อยเถอะนะครับท่านรู้เพราะท่านเป็นตำรวจมาก่อนนะครับรู้วิธีว่าจะปราบยังไงจะเอาอยู่นะครับมานะครับสุดท้ายจบภาคเช้านี่นะครับชื่นชมท่านตายนะครับท่านกิติรัตน์พันเพชรนะครับที่รีบบินลงไปภาคใต้เลยไปให้ขวัญกำลังใจและนโยบายเนี่ยไม่ใช่เอาเท่หรือไปสร้างภาพนะครับคือผู้บังคับบัญชาที่ไปสร้างภาพเนี่ยผมรู้ครับทำงานมาจนเกษียณไอ้นี่ไม่สร้างภาพไอ้ตายนี่ไม่สร้างภาพนะครับลงไปให้นโยบายเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้นะครับแต่ถ้าผักขี้โรยหน้าไปสร้างภาพนี่อีกแบบนึงนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งที่จะไปจับตู้สล็อตตู้ม้าที่ระยองขอบคุณมากพี่ตายขอบคุณพี่ตายมากถึงจะได้เป็นรักษาการแค่สองเดือนเนี่ยบุญกุศลที่ทำเนี่ยมันจะทำให้พี่ตายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกสองปีแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เกษียณแล้วครับจะได้เป็นผบ.ตร.ไม่ได้เป็นเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนาเก่าทำให้เต็มที่แล้วผมดูพี่ต่ายวางตัวดีนะเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเป็นบางคนได้เป็นรักษาการมันต้องผ่องแล้วต้องยืดแล้วถือว่ามีอำนาจเต็มแล้วในการจะโยกย้ายใครแต่ท่านต่ายท่านก็เจียมตัวว่าผมเป็นแค่รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเองครับหน้างานที่เขาให้ผมรับผิดชอบคือป้องกันปราบปรามผมก็ต้องทำไปครับมาท่านต่อศักดิ์ยังเป็นผบ.ตร.อันนี้ถือว่ามีมารยาทมากนะพี่เลวัตก็ชื่นชมนะครับท่านมีลูกหลานทำเสื้อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศครับท่านเอามาให้ผมลังนึงเลยครับเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ยี่ห้อนะครับแต่เป็นเสื้อเบอร์ XL แล้วก็ชายตรงที่ผมใส่ครับผมก็เอามาใส่ครับนะท่านเอามาให้ผมเป็นลังเลยครับน่าจะ10-20ตัวประมาณนั้นครับก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับนะฮะเดิมนี่ผมจะเป็นคนทำไอ้นี่ครับทำไร่ข้าวโพดทำข้าวโพดทำฟักทองแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังใช่ที่ปลูกมันสำปะหลังเพราะว่าพันมันสำปะหลังเนี่ยมันไม่ต้องซื้อเราไปขอไร่ข้างเคียงเขาได้นะครับขอมาเก็บเป็นกิ่งพันธุ์คนบ้านนอกนี่เขาไม่ค่อยหวงกันครับนะฮะแต่ข้าวโพดเนี่ยมันต้องซื้อต้องเก็บเม็ดไงนะฮะแล้วถ้าฝนตกมากมันก็ไม่ค่อยงามครับต้นข้าวโพดไม่ค่อยงามเพราะว่ามันอะไรฝนมันชุกไปที่อำเภอทองผาภูมินี่เขาเรียกว่าเมืองฝน8แดด4ฝนตก8เดือนครับเป็นแดดซะ4เดือนนะแต่มันไม่ได้ราคาครับไม่ได้ราคาพอมันสำปะหลังออกมาก็เหลือโลบาท50ตังค์อย่างนี้ครับตอนนั้นยังไม่มีการประกันราคาพืชผลเกษตรกรและข้าวโพดตอนหลังนี่มันก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าไปตัดต่อพันธุกรรม1ต้องซื้อเม็ดพันธุ์จากเขา2ต้องซื้อปุ๋ยจากเขา3เขาเป็นคนกำหนดราคาซึ่งเราเป็นเหมือนลูกจ้างแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการตัดต่อพันธุกรรมนะครับผมเดินทางแนวพระราชดำริที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แนะนำว่าให้เกษตรกรเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับผมใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติราชการเนี่ยครับเข้าไล่เพราะ1ผมชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาอยู่แล้วไงแล้วก็โตมาจากลูกชาวนา
ชอบทำเกษตรกรรมนะครับก็เลยไปปลูกครับมันก็ไม่ค่อยได้กำไรจนกระทั่งน่าจะปี2531นะครับท่านพลตำรวจตีพร้อมนิคมภักดีเนี่ยผู้บังคับบัญชาที่ผมเคารพนับถือเนี่ยท่านก็แนะนำให้ผมปลูกยางพาราว่าทำพืชล้มลุกเนี่ยมันเหนื่อยถ้าปลูกยางพาราเนี่ยเหนื่อยแค่ตอนปลูกนะครับแล้วก็เก็บกินไปได้เรื่อยๆจะได้มากได้น้อยเนี่ยผมก็เชื่อท่านนะครับผมเชื่อท่านนะครับผมก็เริ่มปลูกยางพารานะครับปลูกยางพาราสมัยนั้นนะครับปลูกยางพาราแล้วผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านผมเนี่ยเขามีที่ดินนะครับมีที่ดินเนี่ย เขาก็ทำข้าวโพดทำมันสำปะหลังแบบผมเนี่ย ผมก็ไปคุยกับเขาไม่ได้ทำสัญญาแล้วครับว่าผมลงทุนให้ไหมลงทุนพันยางให้ลงทุนปุ๋ยให้แล้วที่ดินก็เป็นของเพื่อนบ้านผมนะแต่ผมมาปลูกยางพาราให้ลงทุนปุ๋ยให้ดูแลให้แล้วพอปีที่6ปีที่7มันเริ่มกรีดน้ำยางได้เราก็มาแบ่งครึ่งกันนะครับแบ่งครึ่งกันเขาก็เป็นแรงงานนะครับเวลาแบ่งครึ่งกันเนี่ยผลประโยชน์จะอย่างนี้นะครับสมมุติว่ากรีดได้ขายน้ำยางได้100บาทเนี่ยเราจะให้คนกรีดเนี่ย50บาทก่อน50บาทนะครับและของเราที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของต้นยางเนี่ยได้50บาท50บาทที่เหลือเนี่ยมาแบ่งครึ่งกันอีกเท่ากับว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเขากรีดเองเนี่ยเขาได้75บาทผมก็จะได้25บาทนะครับก็แบบนี้ครับใครมาติดต่อเพื่อนบ้านมาติดต่อผมก็ลงให้เขาก็พอใจนะครับแต่ถ้าเวลาตัดต้นขายก็แบ่งครึ่งกันตกลงกันว่าเราตกลงทั้งสองฝ่ายนะถ้าเราตัดต้นขายก็แบ่งครึ่งกันหลังจากนั้นคุณก็มีเงินมีทองแล้วคุณก็ทำคุณไปเองนะครับผมก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่นะครับแล้วถามว่าเขาโกงผมไหมนะครับผมไม่ห่วงเรื่องโกงครับเขาจะกรีดแล้วเขาบอกยอดมาว่าได้น้ำยางเท่าไหร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ผมก็พอใจแค่นั้นครับ นี่ผมคิดอย่างนี้ครับส่วนคนงานที่กรีดเนี่ยผมก็ให้ปลูกกล้วยน้ำว้านะครับก็ให้ปลูกกล้วยน้ำว้าให้ปลูกรอบไร่นะครับแล้วเขาจะช่วยกันไฟให้ผมด้วยเพราะเขาปลูกกล้วยน้ำว้าเขาไว้เงาเป็นผลประโยชน์ของเขานะครับเขาก็มีรายได้ปีเป็นแสนนะครับเพราะปลูกกันเป็นหลายพันต้นเป็นหมื่นต้นนะครับกล้วยน้ำว้าก็ไม่ต้องไปซื้อหน่อกล้วยนะครับปกติซื้อหน่อกล้วย5บาท10บาทตอนนี้ต้องอาศัยขยันนะครับเพราะหน่อกล้วยเนี่ยท่านลงทุนอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้จะลงทุนอะไรให้ปลูกกล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้าเนี่ยสมมุติเราเอาหน่อไปลงเนี่ยนะครับเอาหน่อไปลงเนี่ยประมาณเดือนที่9มันก็จะเริ่มแตกหน่อข้างๆขึ้นมา2หน่อ2หน่อ3หน่อแล้วนะครับส่วนใหญ่ หลุมนึงเราจะเอาหน่อกล้วยเข้าไว้แค่3หน่อหน่อที่ชิดโคนต้นนะครับที่ออกจากนั้นเนี่ยต้องแทงหน่อทิ้งครับต้องแทงหน่อทิ้งนะครับเวลาจะแทงหน่อทิ้งนี่เราก็ไปบอกเพื่อนบ้านใครอยากได้หน่อกล้วยมาแทงหน่อให้หน่อยนะครับแทงหน่อก็ใช้เสียมคมๆครับเหยียบฟึบเข้าไปนะครับเหยียบฟึบเข้าไปหน่อก็ขาดเราก็เอาหน่อขึ้นให้รถอีแตนแล้วก็ไปขุดหลุมปลูกตรงไหนมันก็เป็นครับมันชนะหญ้าครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรครับหน่อกล้วยเนี่ยนะครับแล้วมันทำให้ดินชุ่มชื้นด้วยนะครับส่วนการปลูกยางพาราเนี่ยผมปลูกอย่างนี้ครับเวลาจัดแถวกับสภาพแปลงพื้นที่ที่เราจะปลูกเนี่ยผมปลูกขวางตะวันนะครับเช่นทิศตะวันออกอยู่ด้านขวามือทิศตะวันตกอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยผมก็จะปลูกกล้วยน้ำว้าเข้าไว้1ต้นก่อนนะครับ1ต้นก่อนเพื่อให้มันบังแสงแดดยามเช้าแล้วก็ปลูกต้นยางแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็ต้นยางแล้วต้นกล้วยแล้วต้นยางสลับกันไปอย่างนี้นะครับ
ผมก็ไปแนะนำท่านรองประธานศาลฎีกาท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคารพนับถือเนี่ยว่าพี่มีพื้นที่อย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นบ้านพักเหมือนกึ่งรีสอร์ทอย่างเงี้ยลูกหลานเวลาเราตายไปแล้วลูกหลานมันไม่อยากมาหรอกมาทีก็ไหนจะฆ่าคนงานฆ่านั่นฆ่านี่แต่ถ้าพี่ปลูกยางพาราเข้าไว้เนี่ยแล้วก็ต้นกล้วยเข้าไว้เนี่ยมันมาลูกหลานจะมาพักผ่อนทีก็มาเก็บสตังค์อย่างเดียวเก็บสตังค์จากการขายกล้วยน้ำว้าเก็บสตังค์จากการขายยางพารานะฮะมาผมใช้วิธีอย่างนี้ครับแล้วก็อยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับอยากกินใบเหลียงผมก็ปลูกทิ้งเอาไว้อยากกินสะตอผมก็ปลูกอยากกินเงาะส้มโออยากกินอะไรปลูกแบบนั้นครับเดี๋ยวนะครับองุ่นนี่แม่แนะนำให้ทำนะครับองุ่นเนี่ยดูแลยากครับดูแลยากแล้วก็ผมทำแบบไร้สารจะขาดทุนครับของผมนี่ก็ขาดทุนนะฮะขาดทุนอย่าไปทำครับองุ่นดูแลยากครับดูแลยากนะฮะยางราคาดีขึ้นช่วงนี้เพราะว่าทางแถวจังหวัดกาญจนบุรีกรีดกันไม่ได้เลยมันหน้าร้อนไงพอมันยางในท้องตลาดไม่มีความต้องการยังมีคงเดิมราคามันก็สูงเป็นวัฏจักรของตลาดครับแต่เดี๋ยวพอเริ่มกรีดยางกันได้อะไรได้เนี่ยมันก็จะราคาลงนะครับราคาลงเงาะที่ทองพระภูมิราคาแพงมากนะครับก็ไปเอาพันธุ์มาจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่าพอขายกันสมัยก่อนที่ผมเอามาปลูกใหม่ๆนะเงาะหลังสวนเนี่ยโลละ4บาท5บาทนะครับโลละ4บาท5บาทแต่ว่าเงาะทองพระภูมิมาโล18บาทนะครับโล18บาทมันไม่รู้ราคามันทำไมแพงอย่างนั้นก็ไม่รู้นะฮะตำบลชะแลห่างไกลจากสวนองุ่นผมประมาณ180โลเกือบ200โลนะครับขับรถก็ขึ้นเขาไปอะไรไปนี่ก็โอ้โห2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะครับ2ชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่าคนเขารบนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาผมกับกำนันถนัดนี่เริ่มต้นบุกเบิกทำไร่ทำกงกันตั้งแต่สมัยโน้นนะครับมามันตั้งแต่ไอ้พ่อนาคนี่ยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วเราจะมีความสุขนะครับไปเนี่ยเวลาผมเข้าป่าเนี่ยผมจะไปตัดต้นไม้เองนะครับตัดให้ต้นไม้เท่าโคนขาเนี่ยตัดมาแล้วก็แบกครับแบกใช้ขวานครับใช้ขวานฟันนะเมื่อก่อนเขายังไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องจะไปปลูกกระท่อมในป่ากันเท่าไหร่นะเดี๋ยวท่านจะว่าผมตัดไม้ทำลายป่านะครับนะฮะจะเป็นต้นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งเนี่ยไปตัดมาเป็นเสาครับมาเป็นเสานะครับมาเป็นเสาโคนเสาก็ทาไอ้เทน้ำมันขี้โล้หน่อยน้ำมันเครื่องลงไปหน่อยครับปลวกมันจะได้ไม่ค่อยมากินนะครับแล้วต้องทุบเอาเปลือกออกแล้วก็ปักเป็นเสานะครับเริ่มต้นก็เอา6ต้นก่อนนะครับแล้วทำกระท่อมแล้วต้องไปเกี่ยวหญ้าแฝกมานะครับต้องใช้เขียวเนี่ยไปเกี่ยวหญ้าแฝกมาตากตากให้แห้งและเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเหลาเล็ก
เท่าสักปลายนิ้วชี้เนี่ยครับยาวๆสักวาหนึ่งเอามาพับครับพับแล้วก็ใช้ต่อใช้ไอ้เชือกอ่ะใช้เชือกอ่ะเชือกที่เราเตรียมไปครับถักพับแฝกเข้าถักถักทำเป็นแฝกครับนะฮะผมทำไม่ค่อยเก่งเลยครับแฝกมัดแฝกเนี่ยแต่ว่ามีชาวบ้านเขาทำขายครับตับหนึ่งก็ตับหนึ่งฮะแผ่นหนึ่งยาวประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเมตรกว่าๆเนี่ยเขาขายไม่กี่บาทครับ3บาท5บาทนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีตังค์กันครับก็ทำตอนนั้นผมสนุกครับและมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขาในไร่เนี่ยนะฮะที่จริงความตั้งใจเดิมเลยเนี่ยหลังเกษียณอายุราชการเนี่ยผมอยากไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับคืออยากไปใช้ชีวิตอยู่กับหน่วยเฝ้าระวังป่าเนี่ยที่เขาตั้งฐานเฝ้าระวังพวกลูกจ้างพิทักษ์ป่านะฮะก็จะไปขออาศัยอยู่กับเขานะครับปลูกกระท่อมใกล้ๆเขานะครับผมพอมีบำนาญกินผมก็ซื้อสบงเสบียงเลี้ยงพวกเขาด้วยแล้วก็เป็นชาวบ้านที่อาสาสมัครเวลาเขาลาดตระเวนก็ไปกับเขาด้วยก็สนุกนะครับก็สนุกนะครับเท่ากับว่าผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าโดยผมมีเพื่อนบ้านด้วยคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านี่เป็นความตั้งใจผมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนการไว้เพราะว่าหลังจากเกษียณมาก็ต้องมีภารกิจไปเป็นท่านพลเอกประยุทธ์ตั้งผมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยที่กำหนดเอาไว้ไปเป็นกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมสัก1ปีเต็มเพราะ1ปีเต็มก็ท่านตั้งผมเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ7 ปีนะครับขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษาของปปส.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด7 ปีรวมภารกิจ8 ปี ก็กะว่าจะพักแล้วผมก็เป็นห่วงให้สังคมตำรวจที่มันแย่ลงทุกวันก็เลยไปสมัครรับเลือกตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจก็พี่ๆน้องๆก็เชื่อใจผมเลือกผมเข้ามาเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจต้องรับวาระตรงนี้อีก4 ปีสรุปเนี่ยหลังเกษียณก็คงต้องทำงานอีก4 ปีตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3 ปีกว่าแล้วปี70เนี่ยก็จะได้พักผ่อนสักทีนะครับจะได้พักผ่อนสักทีส่วนไอ้ที่จะมาไลฟ์สดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าครับอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะจะใช้บันทึกเสียงเอาแล้วแปะหน้าลูกแปะหน้าโปรไฟล์เอาอย่างนั้นนะครับถ้าท่านจำเสียงผมได้ก็จะพูดออกไปใช้เสียงอย่างนี้นี่เป็นแผนการที่วางเข้าไว้นะครับแต่ว่าขอญาตไปบวชสักพรรษานึงก่อนนะครับอยากจะเดินธุดงค์นะครับพวกอาสาทำตัวกลางกว่าตำรวจมันไม่ได้เป็นทุกคนครับคืออาสาเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนนะครับเหมือนกับกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยปอเต็กตึกร่วมกตัญญูหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยสภาพเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเขาไปทำงานร่วมกับเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยตามกฎหมายเขามีอำนาจถือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนะครับถือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเสียงเบาใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะครับมันดับหรือว่าไงเสียงเบาใช่ไหมครับท่านครับเดี๋ยวนะฮะถ้าผมเอนมาอย่างนี้แล้วเสียงเบาใช่ไหมเดี๋ยว FC ช่วยบอกหน่อยครับเสียงเบาลงใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะเสียงเบาไหมครับไม่เบาเมื่อกี้ใครบอกเบา อ่ะผู้เข้ามาชม
พอสมควรแล้วนะครับจะมาพูดชื่นชมหน่อยนะครับมาพูดชื่นชมหน่อยนะครับชื่นชมครับชื่นชมบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนี่นะครับหลังจากที่นายกเรียกทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเข้าไปประจำสำนักนายกแล้วก็ตั้งบิ๊กต่ายคือพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยขึ้นมารักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียง2วันเอพี่เลวัตชมหน้าตายชมจากใจจริงทำดีพี่เลวัตก็ชมทำไม่ดีก็จะมาว่ากล่าวตักเตือนกันแต่ว่า ไม่ใช่ว่าพอใครมามีอำนาจพี่เลวัตจะมาชมไม่ใช่พี่เห็นน้องตายมานานนะครับเห็นมานานนะครับตั้งแต่เป็นนายเวรเพื่อนเจ้านายเก่าผมนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็นรองผู้บังคับการขึ้นมาเป็นเลขากรมนะครับท่านตายนี่จะเป็นคนเรียบร้อยรูปหล่อรูปหล่อครับพูดถึงตำรวจเวลานี้ถ้าหล่อสุดก็มีบิ๊กตายนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่นีดเงินไม่งกเงินนะครับแล้วก็ทำตรงๆนะครับตอนหลังทั้งบิ๊กปั๊ดนะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยก็ไว้วางใจถือเป็นหัวหน้าสำนักงานของบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับให้ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับคือคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วเนี่ยดูตอนเป็นผู้บัญชาการถ้าทำเหมือนไก่ลายตีวนนะครับทำมึนไปแล้วก็บ่อนซ่องหวยสถานบริการตู้ม้าเต็มเลยนะท่านผู้จัดการท่านนั้นน่ะปากว่าตาขยิบนะครับแต่พอไอ้บิ๊กต่ายเนี่ยถ้าเรียกบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหมั่นไส้มึงบิ๊กอะไรนักหนาว่ามึงก็แค่คนคนหนึ่งนะครับแต่สื่อมวลชนเขาเรียกง่ายๆบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อบิ๊กต่ายอะไรกันอย่างนั้นไงแต่ผมโดยส่วนตัวเนี่ยใครจะมาเรียกผมบิ๊กโจเนี่ยผมห้ามเรียกนะครับเรียกผมเลวัตเฉยๆใครจะเรียกผมสาววัดผู้การหรือจะเป็นผู้กับก็แล้วแต่ผมไม่ถือโกรธนะครับแต่ถ้ายศเนี่ยเป็นยศพระราชทานเราก็ต้องเรียกกันให้ถูกนะครับผมใช้ชื่อคือถ้าผมไปเรียกตายเฉยๆก็หาว่าเอ้ยผมก็เกษียณมาแล้วเป็นชาวบ้านเขายังมียศมีตำแหน่งอยู่ไม่รู้จะวางตัวไงผมก็เรียกชื่อเต็มนะพลเอกนะครับใช้พลเอกกิติรัตน์เนี่ยนะครับหรือท่านตายเรียกท่านดีกว่านะครับนะเรียกท่านตายนะครับพอเขามารักษาการในตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเขาทำดีอ่ะหนึ่งมีการจับบ่อนการพนันรายใหญ่ที่ท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนำกำลังไปจับเองนะครับนำกำลังไปจับเองแล้วก็ท่านตายเนี่ยสั่งย้ายผู้การเลยนะครับมาประจำสปก.ท่านผู้การนนทบุรีนี่ต้องถือว่าเส้นไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นคนที่ผู้บังคับบัญชาคนก่อนเนี่ยน่าจะไว้วางใจถึงตั้งให้มาเป็นผู้การนนทบุรีเพราะมันเป็นเมืองหลวงน้อยเลยนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยนะครับโดนเลยโดนย้ายมาประจำเลยถือว่าท่านตายเด็ดขาดนะครับผมออกมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเตือนจังหวัดระยองไป 2-3 รอบเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจท่านอริยาเนี่ยส่งเรื่องมาหาผมนะครับว่ามีชาวบ้านถ่ายคลิปว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมีการตั้งตู้สล็อตตั้งตู้ม้าและเปิดบ่อนการพนันนะครับ
ผมก็เตือนผ่านสื่อในช่องทางของผมว่าให้ไปดำเนินการจับกุมซะนะนะครับให้ไปดำเนินการจับกุมซะแล้วผมก็โทรศัพท์ไปเรียนท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาที่ท่านอริยาเรื่องมีตู้สล็อตไปตั้งห่างโรงพักแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเด็กชาวบ้านมันเดือดร้อนเพราะไปหลอกมอมเมาเยาวชนไปตั้งใกล้โรงเรียนด้วยนะครับท่านผู้การก็สั่งให้ผู้กำกับไปจับกลุ่มแต่ท่านผู้กำกับก็คงไม่ได้ทำการจับกลุ่มนะให้ผมว่ามันปากว่าตาขยิบกันนะมันจะมีไม่ได้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไปปะละเลยหรือรับสวยนะครับผมเป็นผู้กำกับบ้านโป่งหัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการจะเอาตู้ม้ามาตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งผมไม่ให้ตั้งถ้าตั้งผมจับเอามาตั้งผมจับเลยนะครับหลังจากผมไม่ยอมให้ตั้งตู้ม้าจะเอาซีดีเถื่อนมาขายอีกซีดีเถื่อนมาขายเนี่ยเมื่อก่อนซีดีลิขสิทธิ์เพลงนะครับเช่นค่าย RS เขาออกเพลงอะไรมาพวกนี้ก็ไปทำปลอมแล้วก็มาขายผมก็ไม่ให้ขายนะครับคราวนี้เอาอีกเอาเจ้ามือหวยจากนครปฐมจะมาเปิดหวยล้วงหวยจับยี่กีหวยปิงปองนะครับผมก็ไม่ยอมโอ้คราวนี้ก็ขัดใจผู้บังคับบัญชาเลยนะครับหาเรื่องทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราบริสุทธิ์ไม่ต้องไปกลัวแล้วครับผู้บังคับบัญชาชั่วๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับมันก็หาทางย้ายเราอย่างเดียวนะฮะไอ้เนี่ยเดี๋ยวนะไอ้บิ๊กต่ายเนี่ยมันลงไปจับเลยตู้ม้าตู้สล็อตที่จังหวัดระยองเฮ้ยเอ็งทำเข้าท่าตายพี่เลวัตชื่นชมบางท่านอาจจะมองว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ให้ผู้กำกับจับก็ได้ผู้การจับก็ได้ผู้บัญชาการจับก็ได้ไม่ต้องรักษาการผบ.ตร.ไปก็มันไม่จับนะสิสั่งไปแล้วมันก็ไม่จับนะครับผมเห็นว่าตรงไหนที่มันบ่อนใหญ่ๆแล้วก็อะไรเป็นบ่อนใหญ่ๆมีตู้ม้าหรือเว็บพนันใหญ่ๆตรงไหนอ่ะท่านบุกทลายไปเถอะครับมันเสียเวลาไม่มากหรอกครับไองานเปิดป้ายประธานงานบวชงานแต่งเปิดป้ายแพรกินเลี้ยงกับสมาคมนั่นสมาคมนี่ไม่ต้องไปหรอกครับทำงานในหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยพอแล้วผมเห็นอดีตผู้บังคับบัญชาผมพอรับตำแหน่งมาเนี่ยคนมันก็เชิญครับเชิญแม่นไปทุกงานจนไม่มีเวลาทำงานในหน้าที่ตำรวจเราเลยนะครับเวลาท่านเกษียณไปมันไม่เชิญแล้วครับท่านมามีอำนาจมันก็เชิญครับคนมันก็อย่างนั้นครับเราไปเนี่ยคนบอกเอ้ยระดับนี้คงไม่ต้องถึงกับผบ.ตร.ไปครับก็ระดับผบ.ตร.ไปจับแล้วเนี่ยมันจะได้เดือดร้อนกันบ้างนะครับมันยังกล้าเปิดนะครับรักษาการผบ.ตร.สั่งการแล้วว่าให้ต้องไม่มีนะก็ยังมีนะครับแต่ต้องเชือดคอไก่ให้ลิงดูต้องเชือดคอไก่ให้ลิงดูต้องลงโทษต้องย้ายด้วยพี่ๆน้องๆกันครับถ้าลองย้ายนะเดี๋ยวนะ
ขาให้ผมไปมุมขวางใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้มั้งเดี๋ยวนะหน้าจอถูกล็อกโปรดหมุนเดี๋ยวนะครับผมทำไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับหน้าจอเดี๋ยวนะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับให้หมุนอุปกรณ์ขับครับมันต้องเริ่มต้นแต่ทีแรกฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนครับF4 ก็ช่วยแนะนำครับ F4 ช่วยแนะนำนะแล้วก็ เหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มคุกรุ่นขึ้นมานะครับคุกรุ่นขึ้นมาเป็นเรื่องปกติของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะครับที่มันคุกรุ่นอย่างนี้ตลอดนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปในพื้นที่ก็จะก่อเหตุนะครับมันทำง่ายไอ้ประกอบระเบิดแล้วไปฝังตรงนั้นตรงนี้นะครับตั้งเวลาเข้าดักสังหารเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปไหนแม่งก็ไปเป็นขบวนมันชี้เป้าง่ายไงเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบใช้รถหลวงมามันจะกดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันจะวางไว้พันลูกหมื่นลูกยังได้เลยนะครับรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็บินไปเลยลงไปวางแนวทางในการระมัดระวังป้องกันผมเองเคยไปทำงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงสถานการณ์เริ่มรุนแรงปี44 45 46เนี่ยนะครับ3ปีนะครับที่เขามาทำระเบิดได้เนี่ยเท่าที่ความรู้ผมมีนะมันมาจากเชื้อปะทุเด็กที่จะไปทำระเบิดได้เนี่ยจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องหรือจะเป็นระเบิดอะไรไม่ใช่ไปบอมนะครับไม่ใช่ไปบอมนะครับเชื้อปะทุไม่เคยมีการควบคุมกันเลยแก๊ปอะแก๊ปเบอร์5เบอร์8ตำรวจทหารที่ใช้ฝึกกันเนี่ยแก๊ปเนี่ยหาง่ายท่านลองขอเพื่อนๆตำรวจทหารตชด.อะไรเงี้ยบอกเอ้ยมึงมีแก๊ปไหมวะจะเอาไประเบิดปลานะเดี๋ยวมาเอาน้องมันเอามาให้เป็นพวงเลยนี่หลุดไปจากเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านไม่มีนะครับตำรวจภูธรตำรวจนครบาลไม่มีนะครับก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนกับหน่วยทหารที่เขาไว้ฝึกตำรวจตะเวนชายแดนกับทหารนะครับแต่ที่หาง่ายกว่านั้นคือแก๊ปที่ภาคเอกชนสั่งนำเข้ามาใช้ในกิจการเหมืองแร่สั่งเข้ามาทีเป็นล้านล้านดอกนะครับสั่งเข้ามาทีเป็นล้านล้านดอกมาตรการควบคุมอยู่ที่ฝ่ายปกครองตามระเบียบต้องมีคลังเก็บมีแก๊ปเข้ามากี่ดอกใช้ไปกี่ดอกเหลือกี่ดอกแต่ตรงนี้ไม่เคยตรวจสอบกันมีแต่เอาบัญชีไปดูนะครับดูแลกันเป็นรายเดือนว่าผมดูแลท่านเดือนเท่านี้นะ 10,000 20,000 30,000 50,000 เดือนละแสนนะบัญชีเชื้อปะทุก็วัตถุระเบิดมีเท่าไหร่ก็จำหน่ายกันแค่ตัวเลขทางนี้ก็เซ็นแต่ไม่เคยมีใครไปตรวจเข้มงวดกวดขันกันจริงจังนะจริงจังมันก็หลุดไปถึงมือผู้ก่อเหตุพวกเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นครับที่หัวรุนแรงเขาก็อยากแยกดินแดนเพราะเขามองว่าประเทศไทยไปลุกรานรัฐปัตตานีเขาก็จะกู้เอกราชเขาคืนก็เอาไปประกอบระเบิดแสวงเครื่องนะครับเขาไม่ได้เป็น TNT หรือ C4 เขาก็เอาปุ๋ยไปผสมไอ้ปุ๋ยนี่ก็ไปจากภาคเกษตรกรรมมันไม่ได้ไปเข้มงวดกวดขันกันไม่ใช่เอาแก๊ปเชื้อปะทุมาจากมาเล
เขาก็รู้ปัญหากันฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจสบต.ก็รู้แต่ก็ยังไม่เห็นแก้กันได้สักทีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตชาวบ้านเสียชีวิตรวมกันเป็น 5,000 คน 10,000 คนแล้วนะครับแล้วจะยังมีเสียชีวิตอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับเรารู้อยู่นี่นะครับส่วนไอ้ไปบอมหรือว่าไอ้ระเบิดขวดหรือใช้ดินเทาทำเนี่ยอนุภาพมันยังไม่ร้ายแรงนะครับแต่ที่ร้ายแรงเนี่ยมันฝังใต้ถนนเอาถังดับเพลิงทำมาจากเชื้อปะทุนะครับหัวชนวนมาจาก TNT-C4 เข้าไปด้วยมันก็ร้ายแรงสินะครับมันไม่รู้ผมเองเนี่ยสมัยผมเข้าไปทำงานเนี่ยทางฝ่ายทหารก็ยื่นเงื่อนไขมาทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าห้ามผมเข้าพื้นที่นะครับห้ามผมเข้าพื้นที่มีท่านคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอีกคนนึงนะครับให้ออกนอกพื้นที่เพราะจะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมเห็นใจพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมไม่ได้ไปทำอะไรรุนแรงครับแต่ว่าผมถือว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องถ้าคุณจ้องจะฆ่าผมผมก็ต้องฟาดคุณถ้าคุณเล่นผมผมก็เล่นคุณถ้าคุณไม่ทำผมผมก็ไม่ทำคุณนะครับและการรบของผมเนี่ยไม่มีแบบแผนให้บรรลุจุดหมายเนี่ยแต่ไร้ยุทธวิธีแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนคิดและทำเลยแล้วผมไม่แต่งเครื่องแบบครับแต่งให้ไปตายเหรอเครื่องแบบอ่ะผู้บังคับบัญชาก็บังคับให้แต่งเครื่องแบบผมไม่แต่งครับผมก็แต่งแบบชาวบ้านครับก็นุ่งสโลงไปอย่างนั้นเลยครับเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วก็ดีใจนะครับน้องๆที่ทำงานเนี่ยเมื่อก่อนตัดผมกันหัวเกรียนหมดเลยมันจะยิงมันก็ดูหัวเกรียนตรงไหนมันก็ยิงได้นะครับตอนนี้ข้านุโลมให้ไว้ผมยาวได้ต้องปล่อยเลย3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะไว้ผมยาวปะบ่า ก็ปล่อยมันถ้าผู้บังคับบัญชาเข้มงวดก็ให้ผู้บังคับบัญชาลองไปอยู่บ้างนะครับคนเราถ้าดวงมันจะตายเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ตายขับรถจะไปทำงานก็ยางระเบิดหรือเราขับไปดีๆช้าๆ10ล้อฝั่งตรงข้ามยางระเบิดทุ่มใส่เราผมเชื่อเรื่องนี้ครับสมัยเป็นผู้กับทางหลวงผมกำลังจะขับรถไปทำงานจิ้งจกหล่นมาที่กระจกรถผมพอดีเลยผมก็เลยจอดรถนะครับจิ้งจกตัวน้อยนึงครับถ้าผมปัดที่ปัดน้ำฝนเดี๋ยวมันไปเบียดไปเป็น4จิ้งจกตายสงสารมันนะครับก็เลยจอดแล้วก็ไล่จับมันก็วิ่งหนีอยู่นั่นครับเลยมีรถแซงผมไป2คันแซงออกจากหมู่บ้านผมนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลยนครชัยศรีมาตรงท่าตำหนักหน้าที่ทำการกองกับตำรวจทางหลวง2เนี่ย10ล้อวิ่งมาฝั่งตรงข้ามยางระเบิดแล้วลอยข้ามเกาะกลางมาทุ่มใส่ไอ้2คนเนี่ยตายทันทีเลยไฟคลอก4ศพถ้าจิ้งจกไม่มาที่กระจกรถผมไม่ไล่จับมันเพื่อจะปล่อยเพราะสงสารมันนะผมก็ตายเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้นะครับเมื่อปี2518ป้าสำราญนะนั่งอยู่ในบ้านมันวันสงกรานต์พอดีแกบอกกูไม่ไปไหนหรอกรถเยอะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแกนั่งโยกเก้าอี้อยู่รถปิกอัพยางระเบิดวิ่งเข้าไปเป็นห้องแถวแค่4เมตรวิ่งเข้าไปในห้องแถวแกยันไปห้องน้ำไปอัดแกตายอยู่ในบ้านแท้ๆครับน่ะคนดวงจะตายแต่คนดวงไม่ตายมันก็ไม่ตายครับผมก็
ถือว่าทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมามากพอสมควรนะครับมันก็ยังไม่ตายนะครับไอ้คนบ้าอย่าบ้าใช่ไหมเมื่อเช้าก็มาหาผมครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาด้วยนะฮะบอกต้องมาหาผมนะครับมาก็จะมากราบผมนะครับผมลูกน้องผมก็ไม่ให้เข้าพบผมก็บอกว่าให้พามาที่เรื่องอะไรมาคุยไม่รู้เรื่องบอกไปร้องเรียนที่ไหนเขาก็หาว่าบ้ายาบ้าถามว่าเสพมาหรือเปล่าเสพเครียดอดีตเป็นทหารแต่ว่าเป็นจิตเวชไปแล้วนะครับเป็นจิตเวชไปแล้วมาจะให้ผมไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรไม่รู้เรื่องใหญ่ในแผ่นดินเลยนะครับผมบอกโอ้ยผมทำไม่ได้หรอกครับผมก็เกษียณแล้วมันก็จะมีคนบ้าและเป็นจิตเวชอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับ6เดือน8เดือนแล้วพูดไปหลายครั้งแล้วพูดซ้ำท่านก็จะเบื่อนะครับไอ้พวกป่วยจิตเวชที่รักษาไม่ได้ให้เอาตัวไปเก็บก่อนท่านจะบอกไปรักษาไปบำบัดอะไรก็สุดแท้แต่ท่านนะครับก็ไปกวาดเกาะตะลุเตาเลยส่งไปเกาะตะลุเตาเลยเป็นนิคมจิตเวชไปนะครับคือคนบ้าที่มันอาละวาดถืออาวุธไล่ทำร้ายคนนั้นคนนี้แล้วเนี่ยจนควบคุมไม่ได้แล้วพูดจนเบื่อแล้วครับเวลามีอำนาจแล้วเนี่ยหูมันจะอื้อแนะนำอะไรท่านก็ไม่ฟังถ้าฟังแล้วเนี่ยกลัวมันจะเสียเหลี่ยมเสียฟอร์มนะครับมันก็เป็นเวรกรรมประเทศไทยครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็ต้องมีของติดตัวผมนะครับใครเข้ามาก็พร้อมสู้พร้อมสวนกันตลอดนะครับเออที่จริงเอาไปไว้จังหวัดคนออกนโยบายก็ดีเหมือนกันนะครับเออน่าจะดีครับดีครับเอาไปไว้เลยสถานที่บำบัดนะครับเดี๋ยวชาวบ้านที่นั่นเดือดร้อนจะได้ไม่เลือกท่านเป็นสสอีกนะครับจะได้ไม่มาออกนโยบายอีกใครเป็นห่วงว่าผมอาบน้ำหรือยังโอ้ยไอโบ้ไม่ต้องห่วงมันกรรมของประเทศนกกระแตแต้แวดมีครับที่บ้านผมเนี่ยนะนกกระแตแต้แวดเนี่ยผมไม่รำคาญนกกระแตแต้แวดนะครับเวลาใครมามันก็ร้องแต้แวดแต้แวดแต้แวดนี่เห็นมันหายเงียบไป2อาทิตย์แล้วสงสัยจะไปอยู่ที่อื่นหรือไปเที่ยวที่อื่นนกกระแตแต้แวดนี่เลี้ยงไว้ใจไม่ได้ครับเวลามันเป็นสัตว์มันก็ไปหาตัวเมียนะฮะนะครับและนกกระแตแต้แวดเนี่ยเป็นนกแปลกนะครับนกแปลกนี่มีนกข้างคาวครับเวลานอนเนี่ยมันเกาะกิ่งไม้แล้วก็ห้อยหัวลงนกข้างคาวนะครับส่วนไอ้กระแตแต้แวดนี่เวลานอนนะหงายเอาตีนชี้ฟ้าเหมือนตายขึ้นอืดนะครับนกกระแตแต้แวดนี่นะครับแล้วมันมีหมอนด้วยนะครับท่านไปดูตรงจุดที่มันนอนสังเกตไปดูนะครับมันมีหมอนเนี่ยผมก็ไปดูมันมีหมอนทุกตัวครับแต่ผมไม่ได้ไปเอาหมอนมันมาแล้วครับมันเอาก้อนหินนะฮะมันไปคาบก้อนหินมาจากไหนไม่รู้ครับมันนอนเป็นหมอนครับไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับมันมีหมอนนอนครับหนุนนอนสบายเลยไอ้หอกนะครับนกกระแตแต้แวดขำฮะมันก็แปลกมันเป็นนกขี้ระแวงครับอะไรมาหน่อยแว๊ดแว๊ดแต่แว๊ดแต่แว๊ดแต่แว๊ดนะครับเราถือว่าเป็นนกเตือนภัยนะครับพวกโจรชอบตำรวจไม่ชอบหรอกครับกระแตแต่แว๊ดเนี่ยเวลาจะเข้าไปจับโจรนะมันก็จะร้องครับ
ตะเวทตะเวทตะเวทโจรก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมีคนมามเหมือนจะคว้าปืนเลยนะครับไอ้อันนี้พูดไปอีกแล้วเดี๋ยวแม่งขึ้นเหลืองอีกนะครับขึ้นก็ขึ้นไปแล้วชักลำคาญนะครับเก็บโน่นเก็บนี่อุปกรณ์ข้าวหลามเออมันเผลอไงเราไม่ใช่มืออาชีพไงมาทำอันนี้สนุกสนุกนะครับสนุกสนุกไม่ใช่มืออาชีพก็เผลอพูดอยู่เลยนะครับระงับเพื่อการตรวจสอบข้าวหลามที่ลืมครับมาใช่ขอโทษมันเป็นกฎชุมชนครับเออต้องฝึกฮะต้องฝึกยิงธนูครับ